การจัดงานวันนี้ของอปท.นะครับกับร่วมกับยูเนสโกกับอีโคโมสนะฮะตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการระบาดของโควิด-19 ก็วันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเราก็เปิดเต็มที่ 100% อยู่แล้วแต่ก็รอว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาได้เมื่อไหร่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะพยายามผลักดันให้กับชาวเอสแพคที่อยู่ในเมืองไทยก็คือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งมีประมาณสัก2ล้านกว่าคนเนี่ยให้รู้จักสุโขทัยมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้มาแวะเวียนแล้วมาเยี่ยมเยียนสุโขทัยมาอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเชิญชวนให้เขามาเที่ยวมากขึ้นแต่คิดว่าหลังจากการสัมมนาในวันนี้น่าจะเป็นการตอบโจทย์อย่างนึงว่าเมืองสุโขทัยหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีการสะท้อนภาพออกไปสู่ทุกมุมโลกได้มากขึ้นแทนที่เราจะเชิญชวนคนไทยที่มาเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเมืองผ่านขอให้เป็นเมืองที่เราต้องแวะโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าที่ในสุโขทัยนี้เนี่ยเท่าที่ฟังเจ้าหน้าที่ที่มาอธิบายให้ฟังก็น่าจะใช้เวลาได้ถึง2วันในการที่ว่าถ้าเราจะเที่ยวในวงรอบของเมืองทั้งหมดนะฮะต้องมีเวลาประมาณ2วันซึ่งก็คงจะต้องทำการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะต้องผมคงต้องให้ทางทท.ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าสุโขทัยเรามีดีอะไรบ้างนะฮะอปท.ก็คงจะต้องทำงานหนักขึ้นโครงการท่องเที่ยวก็ต้องทำงานหนักขึ้นว่าเราควรจะรังสรรค์หรือหาชุมชนแปลกๆใหม่ๆมาเสริมกับสิ่งที่วันนี้เราได้รับอยู่แล้วไม่ใช่เรามีเฉพาะโอเคศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรหรือเมืองเก่าที่สุโขทัยตรงนี้เราควรจะดูว่าโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนนะฮะซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเน้นนโยบายว่าให้กระจายรายได้สู่ชุมชนโดยนำการท่องเที่ยวมาเป็นตัวจุดประกายและตัวนำแล้วก็คือเมื่อของการท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือประเด็นต่อมาก็คือสิ่งประดิษฐ์หรือสินค้าโอท็อปในชุมชนแล้วก็อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นสุโขทัยสิ่งเหล่านี้อยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์ผมเชื่อว่าจะเชิญให้คนไทยที่มีเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสุโขทัยประมาณ 75% เนี่ยแทนที่เขาจะแวะแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ควรจะเชิญชวนให้เขาอยู่อย่างน้อย 1-2 คืนซึ่งแน่นอนถ้าได้ถึงคืนหรือ2คืนเนี่ยรายได้ก็คงจะเข้าสุโขทัยได้มากขึ้น